สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ Money Plus Special นะครับ11นาฬิกาขออภัยครับ10นาฬิกากับอีก52นาทีนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตอนเปิดตลาดมาสงสัยลงมาตั้งหลักหลังจากเมื่อวานปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับเปิดตลาดเนี่ยนะครับปรับตัวลดลงมาเยอะเลยนะครับลงมาถึง11จุดด้วยกันนะครับตอนเปิดตลาดเนี่ยลงมาต่ำสุดถึง15จุดด้วยกันนะครับลงมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,628 จุดนะครับจากนั้นพอตั้งหลักได้เนี่ยแรงซื้อเริ่มกลับมามากขึ้นนะครับแต่ชนีก็เลยดันกลับขึ้นมานะครับคือลงไปต่ำสุดลดติดลบ15จุดนะครับและณขณะนี้แต่ชนีตลาดหลักทรัพย์ติดลบน้อยลงนะครับติดลบไป 6.32 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,637 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 13,356 ล้านบาทนะครับวันนี้ก็หวังเหลือเกินว่าหลังจากเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราทะลุ 1,632 จุดขึ้นมาได้เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะเดิมเนี่ยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคว่าไว้ว่าหลังจากทะลุ1632ขึ้นมาได้ป้ายต่อไปก็คือ 1,650 จุดนะครับเพียงแต่เช้าวันนี้เนี่ยลงมาตั้งหลักลึกซะหน่อยนะครับวันนี้แนวโน้มจะกลับไปในเทรนด์เดิมแนวโน้มเดิมได้หรือไม่ถ้าจะเด้งจะเด้งได้ไกลสักขนาดไหนวันนี้ธีมหลักๆที่จะกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราต้องจับตาดูอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปดูประเด็นเรื่องของสุภาลัยนะครับในการเข้าไปซื้อ MK นะครับทำการเสนอซื้อเนี่ย 100% เลยนะครับสุภาลัยจะซื้อ MK คือมั่นคงเคหะการนะครับสัดส่วนในการแสดงความจำนงเข้าซื้อนี่คือ 100% เลยนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของอนาคตของ EA พลังงานบริสุทธิ์หลังจากไปแตะแถวๆ70กว่าบาทตอนนี้ลงมาเหลือ30บาทเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเด้งกลับไปไหมอนาคตของ EA จะเป็นอย่างไรหาคำตอบได้ทั้งหมดวันนี้ในรายการ Money Plus Special ทาง Facebook Live นะครับ10นาฬิกากับ54นาทีครับไปดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดนะครับดัชนีติดลบ6จุดปตท.จำกัดมหาชนซื้อขายอันดับ1ปตท48บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา25สตางค์อันดับที่2เป็นปตทสผ137บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา1บาทอันดับที่3บิวตี้ครับ7บาท65สตางค์บวก5สตางค์อันดับที่4บ้านปูบ้านปู20บาท40สตางค์ปรับตัวลดลงมา10สตางค์บ้านปูก็เป็นหุ้นเด่นจากหลายสำนักเลยอันดับที่5ครับ AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน65บาทปรับตัวลดลงมา50สตางค์ยังคงถูกฉุดจากเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตนะครับเพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มนักท่องเที่ยวที่จะมีเข้ามานะครับเอาละครับแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อแล้วก็ประเด็นไฮไลท์วันนี้ผมเชิญท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย quantitative ก็คือฝ่ายเชิงปริมาณจากทางบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยคุณเจตอาทรสองเมืองให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับคุณเจตอาทรสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาวันนี้เปิดตลาดมาหุ้นลงปุ๊เลยลงไปประมาณสักเกือบ15จุดนะครับนะฮะที่เปิดมาแล้วลงเนี่ยเป็นเพราะอะไรหรือว่าเป็นการลงมาตั้งหลักเฉยๆครับนะครับหลักๆ ก็สงครามทางการค้านะครับทุกคนทราบอยู่แล้วว่าตอนหัวเช้านะครับทรัมป์เนี่ยก็ทวิตออกมาอีกแล้วนะครับว่าจะเก็บภาษีกับจีนเพิ่มอีก 10% ในมูลค่าสินค้าในประมาณอีก 200,000 ล้าน US ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเยอะกว่าของเก่าพอสมควรนะครับผมว่านักลงทุนเนี่ยก็ค่อนข้างกังวลโดยเฉพาะตลาดจีนเนี่ยปรับตัวลงไปกว่า 1.8% นะครับฮ่องกงหางแสงเองเนี่ยลง 1.4 ของเราเนี่ยถือว่าลงค่อนข้างเบานะครับเมื่อเทียบกับภูมิภาคด้วยกันแล้วครับครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ท่าทีของสหรัฐล่าสุดนะครับว่าอุตส่าห์จะเตือนจีนนะแต่จีนกับโต้ตอบกลับมาสหรัฐบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เตรียมจะจัดหนักกว่าเดิมก็แล้วกันนะครับนี่ก็เลยเป็นปัจจัยลบหลักเชิงเซนติเมนต์ทำให้หุ้นเอเชียหุ้นจีนแล้วก็หุ้นบ้านเราปรับลดลงเพียงแต่ว่าอาจจะลงน้อยกว่าเพื่อนหน่อยใช่ไหมครับคุณเจตอาทรถูกต้องครับนะครับถ้าลงมาแล้วตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าติดลบน้อยลงนะครับตอนนี้ติดลบ6จุดนะครับแนวโน้มวันนี้จะเป็นยังไงแต่ก่อนจะไปถึงแนวโน้มเนี่ยไฮไลท์อะไรบ้างที่เราต้องติดตามกันเป็นพิเศษในวันนี้บ้างครับคุณเจตอาทรครับนะครับไฮไลท์แรกหลักๆที่ทางผมมองเลยนะฮะถ้าเราดูยอด derivative balance นะครับซึ่งเป็นยอดที่นักลงทุนในประเทศเนี่ยนะฮะชอบซื้อขายกันนะครับถ้าเราดูมูลค่าใน set 50เนี่ยนะฮะยอดพุทเนี่ยนะครับเดือนที่ผ่านมาในเดือนมิถุนายนเนี่ยทำเป็นสูงสุดใหม่
ด้วยมูลค่าการเทรดเนี่ย 3.7 หมื่นล้านบาทนะครับและเป็นครั้งที่2นะครับที่ put to call ratio เนี่ยคือเอายอดซื้อ put เทียบกับยอดซื้อ call เนี่ยห่างกันเกือบ4เท่าตัวถือว่าเยอะมากนะครับสะท้อนภาพชัดเลยว่าตลาดนะฮะมุมมองเนี่ยเข้าสู่ตลาดภาวะหมีนะครับสะท้อนว่านักลงทุนในประเทศเนี่ยกลัวค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าดัชนีเดือนนี้เนี่ยถึงแม้เดือนนี้เนี่ยเดือน7เนี่ยนะจะบวกมากกว่าเดือน6ไปแล้วเนี่ย 3% นะครับเมื่อเทียบกับเดือนต่อหน้าแต่ว่ายอดเทรด Derivative Balance Set 50ฝั่งพุทธเดือนนี้นะครับยังมีมูลค่าสูงกว่าฝั่งคอลเกือบ3เท่าตัวคือไม่ได้ลดลงเลยนะครับสะท้อนว่านักลงทุนในประเทศเนี่ยยังคงมองความเสี่ยงด้านลงเนี่ยเปิดกว้างเช่นกันนะครับซึ่งสอดคล้องกับมูลค่ายอดช็อตเซลล์นะครับมูลค่าเนี่ยเทรดเกินระดับ 1,000 ล้านบาทต่อวันเนี่ยติดต่อกันแล้ว19วันถึงแม้ดัชนีจะปรับขึ้นเนี่ยแต่ยอดช็อตเซลล์กลับไม่ได้ลดลงผมมองว่าคนเนี่ยจะเริ่มโคเวอร์ช็อตหรือว่าคนเนี่ยไปเทรดฝั่งคอล DW มากขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของเซตเนี่ยต้องยืน 1,660 จุดขึ้นไปนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเซตยืนไม่ผ่านเนี่ยโอกาสปรับตัวลงมาเนี่ยยังมีค่อนข้างสูงแต่เราเชื่อว่าแรงกระแทกที่ 1,600 จุดเนี่ยน่าจะรับอยู่ครับครับนะครับสะท้อนว่านะครับนักลงทุนส่วนใหญ่ยังกลัวอยู่นะครับแล้วก็การเด้งขึ้นมาถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องเด้งให้สูงแล้วก็ควรจะสูงกว่า 1,660 จุดให้ได้ใช่ไหมครับคุณเจตอาทรถูกต้องครับแต่ถ้าเด้งไม่ถึงคุณเจตอาทรบอกว่าระดับ 1,600 จุดน่าจะยังคงรับอยู่สำหรับรอบนี้นะครับคุณเจตอาทรครับครับผมถ้าอย่างนั้นผมถามแนวโน้มระยะสั้นๆวันนี้และแนวโน้มระยะกลางคุมทั้งสัปดาห์หน่อยขอระยะสั้นๆวันนี้ก่อนครับคุณเจตอาทรครับระยะสั้นๆนะครับเรามองว่าทิศทางเนี่ยยังมีโอกาสลงไปชน 1,620 ถึง 1,625 จุดนะผมมองว่าวันนี้เนี่ย1,625 เนี่ยมีโอกาสที่จะรับอยู่นะครับส่วนแนวโน้มระยะสัปดาห์เนี่ยเรามองว่าโอกาส worst case เนี่ยน่าจะลงไปกระแทก 1,600 นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับนักลงทุนที่เล่นสั้นนะครับรอซื้อบริเวณ 1,600 ถึง 1,610 จุดนะครับส่วนนักลงทุนที่กลางถึงยาวหน่อยเนี่ยให้รอตอนที่ผ่าน 1,610 จุดไปแล้วจะปลอดภัยกว่าครับส่วนเล่นสั้นเนี่ยรอจังหวะย่อลงมาแล้วค่อยซื้อครับครับขอกรอบแนวต้านด้านบนของวันนี้และกรอบแนวต้านด้านบนทั้งสัปดาห์ด้วยครับแนวต้านด้านบนวันนี้นะเรามองว่า 1,645 ก่อนนะครับน่าจะเป็นแนวต้านสำคัญนะครับส่วนแนวต้านกรอบสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ 1,660 จุดนะครับถ้าผ่านแนวต้านนี้ไปได้เนี่ยผมว่านักลงทุนระยะกลางถึงจะซื้อได้ครับครับนะเพราะฉะนั้นกรอบระยะสั้นเนี่ย 1,620 เป็นกรอบแนวรับด้านล่าง 1,645 จุดเป็นกรอบแนวต้านด้านบนนะครับอันนี้เป็นกรอบวันนี้นะส่วนกรอบแนวต้านทั้งสัปดาห์เนี่ยแนวรับด้านล่าง 1,600 จุดส่วนกรอบแนวต้านด้านบนซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญก็คือ 1,660 จุดนะครับถ้าผ่านได้เนี่ยนะครับแหมความมั่นใจจะกลับคืนมาเยอะเลยใช่ไหมครับคุณเจตอาทรครับถูกต้องครับนะครับทีนี้ครับถ้าเปรียบเทียบนะครับผลงานของหุ้นขนาดใหญ่ฝั่งซ้ายขนาดกลางและเล็กฝั่งขวาเนี่ยตอนนี้อาการหุ้นใหญ่เนี่ยเริ่มดีกลับมาได้บ้างขึ้นแล้วบ้างหรือยังครับคุณเจตอาทรครับนะครับก็ถือว่าหุ้นใหญ่นะครับกลับตัวมาค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะเดือนที่ผ่านมานะครับหุ้นใหญ่เนี่ยปรับลดเพียงแค่ 2-3% ในขณะที่หุ้นเติบโตขนาดกลางและเล็กเนี่ยลงมากกว่า 8% ครับนะครับตรงนี้สะท้อนชัดเลยว่าเวลาตลาดขาลงเนี่ยนะฮะหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยได้เปรียบคือลงน้อยกว่านะครับและมีโอกาสแดงแรงกว่าด้วยถ้าเกิดต่างชาติเนี่ยนะกลับมาซื้อนะครับเพราะนั้นเนี่ยหุ้นขนาดเล็กเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่แปลกนะครับตั้งแต่หุ้นขาขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งขาลงนะครับหุ้นเล็กไม่เคยโอเวอร์เพอร์ฟอร์มหุ้นกลางหุ้นใหญ่เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นภาพที่แปลกกว่าในอดีตปกติเนี่ยนะถ้าหุ้นเล็กยังไม่มาเนี่ยตลาดเนี่ยคงยังไม่จบรอบนะครับแต่รอบนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าตลาดเนี่ยชิงลงมาก่อนเพราะนั้นการที่หุ้นเล็กยังไม่มาเนี่ยผมก็ยังเชื่อตามเทอรี่เดิมแล้วกันนะครับว่าตลาดเนี่ยยังไม่น่าจะจบรอบแล้วก็ยังไม่น่าใช่วิกฤตเพราะนั้นการลงรอบนี้เนี่ยยังเป็นโอกาสของการลงที่เป็นลักษณะของการคอลเลกชันมากกว่าครับครับนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อหุ้นกลางและเล็กยังไม่มาแต่อาจจะมาในรอบถัดไปอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณเจตอาทรถูกต้องครับผมยังเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่ครับครับแล้วก็สะท้อนล่าสุดก็คือหุ้นใหญ่ยังคงต้านทานนะครับแรงเหวี่ยงได้ดีกว่าหุ้นกลางเล็กในรอบนี้อย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับคุณเจตอาทรถูกต้องครับครับนะอันนี้คือการเปรียบเทียบนะครับหุ้นใหญ่แล้วก็หุ้นกลางเล็กนะครับทีนี้ครับคุณเจตอาทรก่อนหน้านี้เนี่ยตอนดัชนีอยู่ประมาณสัก 1,700 กลางกลาง 1,700 ปลายใกล้ๆ 1,800 คนก็จะบอกว่าไม่อยากซื้อนะหาหุ้นยากเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะเขามองว่าหุ้นแพงแต่พอณขณะนี้เนี่ยลงมาแถวๆ 1,600 ต้นๆ 1,600 กลางๆเนี่ยถามจริงครับหุ้นไทยเนี่ยถูกลงมาได้แล้วบ้างหรือยังถ้าดูจาก PE เนี่ยเราถูกลงมาเยอะไหมครับคุณเจตอาทรครับจริง
PE ของเราเนี่ยนะครับลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเราลองมาดูก่อนละกันนะครับผลตอบแทนของหุ้น PE สูงเองเนี่ยนะฮะถ้าเราบอกว่า PE สูงเนี่ยมันเกิน40เท่าเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับหุ้น PE สูงเนี่ยปรับลดลงมามากสุดในรอบ5ปีนะครับปรับตัวลงเนี่ยราว 11% ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่หุ้น PE สูงลดลงเกิน 5% ขึ้นไปนะครับเดือนถัดมาเนี่ยหุ้น PE สูงเนี่ยมักจะกลับมาโอเวอร์เพอร์ฟอร์มการที่หุ้น PE กลับมาโอเวอร์เพอร์ฟอร์มเนี่ยนั่นแสดงว่าผมว่าตลาดเนี่ยน่าจะเริ่มยืนได้เพราะฉะนั้นเรามองว่าเดือนนี้เนี่ยยังไงแนวรับสำคัญเนี่ย 1,600 จุดเนี่ยไม่น่าจะหลุดนะครับแล้วก็เดือนนี้เนี่ยน่าจะเป็นบวกเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วที่ระดับต่ำกว่า 1,600 จุดครับครับถามแบบพื้นๆเลยก็คือว่าพอลงมาเยอะเนี่ยมีโอกาสเด้งก็สูงด้วยเช่นกันอย่างนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องครับเรามองมีโอกาสเด้งที่ 1,600 จุดเนี่ยค่อนข้างสูงครับครับถึงคุณเจษฎาธรถึงบอกว่า1,600 จุดจึงเป็นแนวรับที่สำคัญมีโอกาสเด้งกลับค่อนข้างสูงนะครับนะถ้าดูvaluation ตลาดเนี่ยนะครับแล้วก็อัพไซด์ที่เหลือถ้าเด้งขึ้นไปรอบนี้เนี่ยถือว่าจูงใจไหมถ้าเราจะรอช้อนแถวๆสัก 1,600 จุดเนี่ยครับคุณเจษฎาธรครับจริงๆถือว่าในเชิง valuation นะครับสำหรับนักลงทุนระยะยาวเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างจูงใจมากนะครับถ้าเราไปดูหุ้นในเซ็ต100เนี่ยแล้วถ้าเราเชื่อว่านักวิเคราะห์เนี่ยนะครับพยากรณ์หุ้นในเซ็ต100เท่าไหร่เนี่ยแล้วมาดูเปอร์เซ็นต์อัพไซด์เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะในราคาที่ประมาณ 1,640 จุดเนี่ยนะฮะเปอร์เซ็นต์อัพไซด์เนี่ยหุ้นสูงเกือบ 25% นะครับของค่าเฉลี่ยซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุดในรอบเกือบ5ปีเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ภาวะเศรษฐกิจที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับและเป็นเพียงแค่คอลเลคชันเนี่ยถือว่าอัพไซด์ระดับเฉลี่ยที่ 25% เนี่ยมีความน่าสนใจเชิงพื้นฐานสูงมากแต่ถ้าเป็นช่วงไครซิสนะฮะเช่นปี2008ที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสขึ้นเนี่ยนะครับค่าเปอร์เซ็นต์อัพไซด์เนี่ยสามารถกระโดดไปได้ถึงระดับ 50% เช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเคสว่าไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจนะครับ 25% ตรงนี้เนี่ยถือว่า valuation เนี่ยถูกมากๆแล้วครับครับเอาละครับก่อนจะไปดูประเด็นเกี่ยวกับสุภไลซื้อ MK มั่นคงเคหะจัดการแล้วก็อนาคตของทาง EA พลังงานบริสุทธิ์นะครับขอไปดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดกันก่อนนะครับปตท.จำกัดมหาชน 48.25 บาทปรับตัวลดลงมา50สตางค์คำแนะนำจากทางหยวนต้าตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของปตท.ครับปตท.จริงๆเนี่ยหยวนต้ายังคงแนะนำซื้ออยู่ทางด้านปัจจัยพื้นฐานครับแล้วก็ราคาน้ำมันที่ยังคงสูงอยู่ในไตรมาสนี้เนี่ยผมว่ามีโอกาสเหมือนกันนะที่กำไรเนี่ยจะออกมาดีครับจากการมีสต็อกเกนด้วยครับครับราคาเป้าหมายปตท.เท่าไหร่ครับปตท.นะครับหยวนต้าทำเป้าหมายไว้ที่594บาทครับ594บาทก็คือ5.94 บาทนะครับใช่ครับใช่ครับเท่ากับ59บาท59บาท40สตางค์ราคาเป้าหมายปตท.พาใหม่ก็คือ59บาท40สตางค์หยวนต้าเรคคอมเมนด์ซื้อนะครับถัดมาครับบิวตี้นะครับ7.65 บาทบวก5สตางค์หลายโบรกที่ผมคุยอยู่เนี่ยเลี่ยงแนะนำเลี่ยงแนะนำขายหุ้นของบิวตี้มุมมองของหยวนต้าซื้อถือหรือขายหุ้นของบิวตี้ครับจริงๆหยวนต้าเราไม่ได้ทำ valuation ปัจจัยพื้นฐานในตัวของบิวตี้เองนะครับแต่ถ้าเป็นเชิงของ quantitative เชิงปริมาณเนี่ยหรือว่าเชิงปัจจัยคุณภาพก็ตามแต่นะครับต้องบอกว่าแนะนำหลีกเลี่ยงไปก่อนครับแนะนำหลีกเลี่ยงบิวตี้ไปก่อนนะครับเอาละครับถัดมาผมขอมาที่ตัวบ้านปูครับบ้านปูเนี่ยเป็นหุ้นเด่นจากหลายโบรกเลยนะที่ผมคุยมาเนี่ยนะครับ1คือราคาถ่านหินยังอยู่ในระดับราคาที่สูง2เนี่ยผลประกอบการไตรมาส2สวยแน่ๆถ้าเทียบกับไตรมาส1เพราะไตรมาส1เขามีรายการพิเศษนะครับแล้วก็ราคาก็ยังถือว่าต่ำล่าสุดวันนี้บ้านปู20บาท40สตางค์ปรับตัวลดลงมา10สตางค์ตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของบ้านปูครับซื้อครับทางยอนต้าเนี่ยก็เชียร์ซื้อต่อเนื่องนะครับบ้านปูเนี่ยให้มูลค่าเป้าหมายไว้ที่32บาทครับมองว่าดาวไซด์เนี่ยมีค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบในกลุ่มพลังงานด้วยกันนะครับครับเลขคนเมืองซื้อบ้านปูนะฮะราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ32บาทราคาในกระดานณขณะนี้20บาท40สตางค์นะครับเอาละครับปิดท้ายด้วย PTT GC นะครับนี่ก็เป็นหุ้นเด่นที่เหมาะสำหรับจะถือระยะกลางและระยะยาวล่าสุดคุยกับทาง Financial Cyrus เนี่ยเป็น1ใน15ตัวที่ต้องหาจังหวะช้อนด้วยนะครับมุมมองจากทางหยวนต้าตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ PTT GC ครับซื้อครับปัจจัยระยะยาวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราให้มูลค่าเป้าหมายไว้111บาทนะครับแนะนำซื้อเช่นกันครับแนะนำซื้อเช่นกันสำหรับ PTT GC ราคาเป้าหมายคือ111บาทราคาในกระดาน77บาทนะครับเอาละครับขยับมาถึงประเด็นฮอตวันนี้เลยนะครับก็คือเรื่องที่ทางสุภไลจำกัดมหาชนนะครับ
ได้แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้เนี่ยมีมติให้บริษัทลูกของสุภาลัยนะครับได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด 100% หรือจำนวน992ล้านหุ้นในบริษัทมั่นคงเคหะการจำกัดมหาชนหรือว่า MK โดยสมัครใจนะครับในราคาหุ้นละ4บาท10สตางค์รวมมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาทปรากฏว่าเช้านี้หุ้นสุภาลัยลงแต่หุ้นของ MK ขึ้นตกลงพอจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้เราฟังสักหน่อยได้ไหมครับคุณเจตอาทรครับครับจริงๆสุภาลัยเนี่ยนะครับกับ MK เองเราต้องบอกว่าดีลนี้เนี่ยเป็นดีลที่เกิดประโยชน์กับสุภาลัยนะครับเพราะว่า MK เนี่ยมีธุรกิจเช่าและบริการค่อนข้างเยอะหรือว่าเรียกว่า recurring item ครับนะครับเนื่องจาก MK เนี่ยมีอสังหาให้เช่าเช่นคลังสินค้าโรงงานให้เช่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะส่งผลประโยชน์ให้กับสุภาลัยนะครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวนะครับอันดับที่2นะครับคือช่วยเพิ่มแลนด์แบงค์จากที่ดินเปล่าที่รอการพัฒนาของ MK อยู่มีอยู่หลายแห่งนะครับตรงนี้เนี่ยเกิดการประหยัดต่อขนาดนะครับช่วยต่อยอดธุรกิจอสังหาของสุภาลัยที่มีแลนด์แบงค์ในมือเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ถ้ามาดูราคาซื้อขายนิดนึงจะเห็นว่า 4.10 บาทนะครับที่เสนอซื้อของ MK เนี่ยสูงกว่ากระดานถึง 24% ครับนะแต่ถ้าเรามองตรงนี้เนี่ยคิดเป็น Price to Book Value ปี61เนี่ยเพียง 0.6 เท่านะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 1.3 เท่าเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยสุภาลัยเนี่ยเป็นการซื้อที่ไม่ได้แพงถือว่าค่อนข้างถูกนะครับทีนี้แหล่งเงินทุนที่ใช้เนี่ยประมาณ 4,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับครับถ้าเรามองว่ามาจากการกู้ยืมทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ debt to equity ของสุภาลัยเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนั่นเองจากปัจจุบันเนี่ย 0.92 ขึ้นเป็น 1.06 เท่าถือว่าไม่ได้กระทบกับสุภาลัยเยอะมากตรงนี้เนี่ยเราแนะนำว่าซื้อสุภาลัยราคาเหมาะสม27บาทครับครับยังคง recommend ซื้อสุภาลัยจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับ27บาทครับ27บาทนะครับล่าสุดราคาสุภาลัยในกระดานเนี่ยก็อาจจะเกิดเอฟเฟคเล็กน้อยทางด้านเซนติเมนต์นะครับเพราะว่าจะต้องใช้เงินประมาณ 4,000 ล้านในการเข้าซื้อหุ้น 100% ของ MK แต่ทางหยวนต้ามองว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อดีต่อสุภาลัยจำกัดมหาชนในระยะกลางและระยะยาวด้วยนะครับและคอมเมนต์ซื้อสุภาลัยราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ27บาทในขณะที่ราคาในกระดานวันนี้ของสุภาลัยอยู่ที่24บาท40สตางค์ราคาตกใจลงมาบาท10สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของคนที่ไม่ตกใจแล้วก็เข้าไปดูถึงเนื้อแท้และประโยชน์ที่สุภาลัยจะได้ในระยะกลางและยาวนะครับนี่คือประเด็นของสุภาลัยนะครับแล้วสำหรับตัว MK นะครับ MK มั่นคงเคหะการนะครับถ้าเป็นสุกี้ MK เนี่ยนั่นคือสัญลักษณ์ตัว M เฉยๆแต่ถ้าเป็น MK นี่คือมั่นคงเคหะการนะครับ4บาท8สตางค์บวก78สตางค์นะครับถ้าจะเล่นหุ้น MK ได้ไหมตอนนี้หรือว่าไม่ต้องยุ่งแล้วครับผมว่าคงจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าแน่นอนเลยว่าแกมันเต็มแล้วลิมิตที่4บาท10ตอนนี้4บาท8เนี่ยผมว่าคงเต็มที่แล้วไม่ได้อะไรแล้วนะถ้าเกิดใช่ครับถ้าเกิดสุภาลัยเนี่ยซื้อได้ไม่ถึง 25% ด้วยเนี่ยผมว่าดีลนี้ก็มีโอกาสยกเลิกสูงเช่นกันเพราะฉะนั้นโอกาสกลับลงมาเนี่ยก็ยังมีครับเพราะฉะนั้น MK เนี่ยถ้าราคาตรงนี้แนะนำหลีกเลี่ยงดีกว่าครับหลีกเลี่ยง MK แต่แนะนำซื้อสุภาลัยราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ27บาทนะครับเอาละครับขอไปปิดท้ายสั้นๆก่อนจะไปถึงหุ้นเด่นนะครับเรื่องของ EA พลังงานบริสุทธิ์หลังจากเคยขึ้นไป70กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันลงมาเหลือสักประมาณ30ต้นๆ นะครับมุมมองจากทางหยวนต้าเนี่ยตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ EA ครับจริงๆต้องบอกว่าหยวนต้าเราเนี่ยไม่ได้ทำตัวของพลังงานบริสุทธิ์หรือว่า EA ในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเราดูตัวของ Bloomberg Consensus เองเนี่ยนะฮะเชื่อว่าถ้าเชื่อว่า Bloomberg Consensus หรือว่านักวิเคราะห์โดยเฉลี่ยนะครับคิดว่าคาดการณ์ได้ค่อนข้างดีเนี่ยอย่างเช่นปีนี้เนี่ย2018เนี่ยเขาให้มูลค่ากำไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.182พันล้านบาทนะครับประมาณ 5,000 ล้านบาทปี19เนี่ยอยู่ที่ 7,000 ล้านบาทนะครับปี18เนี่ยโต 35% ปี19เนี่ยโต 38% ถามว่าตรงนี้เนี่ยถูกหรือแพงนะครับถ้ามองตัวของ PE valuation เนี่ยตรงนี้อยู่ที่ประมาณ20เท่าถ้าบริษัทเนี่ยเติบโตเกิน PE เนี่ยนั่นแสดงว่า PE เทียบกับ growth เนี่ยต่ำกว่า1เท่าถือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้น growth stock ที่ราคาไม่ได้แพงแล้วนะครับในขณะที่กำไรที่โตเนี่ยไม่มองธุรกิจแบตเตอรี่เลยนะครับมองแค่ธุรกิจลงไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยของเขาเนี่ยจะเติบโตจากกำลังการผลิตใหม่นะครับที่จะเข้ามาอีก260เมกะวัตต์นะครับเป็นโรงงานพลังงานลมหนุมานที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยนะฮะในช่วงปลายปี61นี้เนี่ยจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นไปอีก664เมกะวัตต์ทั้งหมดใช้กำไรปี61เนี่ยเติบโตจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมเป็นหลักนะครับไม่ใช่แบตเตอรี่ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะเข้ามาในประมาณช่วงของไตรมาส2ถึงไตรมาส3ในปีหน้านะเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยต้องไปดูว่าถ้าเชื่อว่าธุรกิจแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะเป็นจุด success ของ EA เนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่าราคาถูกแต่ถ้า
EA เนี่ยทำไม่ได้ตามแผนนะครับคือธุรกิจแบตเตอรี่เนี่ยทำไปแล้วไม่ดีแปะลูกค้าไม่ซื้อนะครับมูลด้วยมูลค่าการลงทุน 4,000 ล้านบาทเนี่ยผมว่ากระทบ EA พอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้น valuation เนี่ยที่นักวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยจึงมีทั้งสุดโต่งกับสุดแย่ไปเลยนะครับอยู่ที่ว่าธุรกิจแบตเตอรี่เนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่าในปีหน้าวัดกันอีกทีนะครับแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยมองแค่ธุรกิจพลังงานอย่างเดียวเพียวๆเนี่ยตรงนี้ถือว่าไม่แพงครับครับคำแนะนำของ EA ซื้อถือหรือขาย EA ครับจริงๆตรงนี้เรามองว่าซื้อได้ครับครับซื้อได้นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสักเท่าไหร่ครับมองเป็น Bloomberg Consensus ละกันนะครับให้มูลค่าเป้าหมายราคาเหมาะสมที่59.25 บาทครับห้าสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ตาม Bloomberg Consensus นะครับแล้วก็หยวนต้าเรคคอมเมนต์ซื้อนะครับแต่ราคาเป้าหมายของแต่ละโบกเนี่ยที่ต่ำสุดกับสูงสุดนี่สุดโต่งมากเลยนะครับคุณเจตนาถูกต้องครับสำหรับ EA นะครับเพราะฉะนั้นทำกันบ้านเยอะๆหน่อยนะครับ EA นะครับเอาละครับเหลือหน้าที่สุดท้ายไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยเป็น2หุ้นเด่นในช่วงนาทีสุดท้ายครับครับตัวแรกนะครับเป็นตัวของ Advanced Info Service ก่อนละกันครับนะฮะอะไรคือไฮไลท์ของ Advanced ครับคุณเจตนาธรไฮไลท์นะครับเรามีอยู่4เหตุผลนะครับเหตุผลแรกเนี่ยคือคาดว่ากำไรไตรมาส2เนี่ยจะเติบโตประมาณ 15.3% นะครับเป็นการเติบโต4ไตรมาสติดต่อกันนะครับจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันที่ลดลงนะครับทีนี้เนี่ยจากรายได้โตเนี่ยทำให้ EBITDA เนี่ยดีขึ้นด้วยนะเพราะว่าการประมูลถึงแม้คนจะกังวลถึงการประมูลรอบใหม่ก็จริงซึ่งคาดว่าถ้า Advance เนี่ยได้มาเนี่ยต้นทุนเงินลงทุนน่าจะประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาทกระทบราคาเหมาะสม15 บาทแต่ตอนนี้เนี่ยจากการที่หุ้นเป็นขาลงเนี่ย ราคาเนี่ยลงมาแล้ว21 บาทเพราะเรามองว่าตรงนี้เนี่ยดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดแล้วนะครับในขณะที่เงินปันผลเนี่ยยังค่อนข้างสูงนะครับประมาณเกิน 4% ต่อปีครับครับตกลงซื้อไม่ซื้อแอดวานซ์ครับซื้อครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ250 บาทครับถ้าจะซื้อซื้อได้แถวไหนครับเนี่ยราคาเข้าซื้อควรจะสูงกว่า195 บาทขึ้นไปครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับผิดทางคือต้องตัดขาดทุนที่190 บาทครับหลุด190 บาทขายคัดสำหรับ Advance ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม250 บาทเข้าซื้อได้เมื่อราคาสูงกว่า195 บาทขึ้นไปนะครับเอาละครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายเลยครับคุณเจตนาธรตัวที่2นะครับเป็นตัวของปรึกษาโฮลดิ้งนะครับหรือว่า PFH ครับอสังหามีตั้งหลายบริษัททำไมถึงเรื่องปรึกษาโฮลดิ้งครับอันดับแรกนะครับราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยลงมามากกว่ากลุ่มนะครับลงมาต่ำจน PE เนี่ยนะฮะในปี61ที่หยวนต้าวิเคราะห์ประเมินไว้นะอยู่ที่ประมาณ 7.5 เท่านะครับซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกับค่าต่ำสุดระดับ 1SD นะครับจากค่าเฉลี่ย PE ย้อนหลังใน5ปีตรงนี้เนี่ยนะครับ Price to Book Ratio ปี61เนี่ยอยู่ที่1เท่านั่นเองครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าราคาค่อนข้างถูกในขณะที่เงินปันผลเนี่ยนะฮะในปี61เนี่ยหยวนต้าคาดว่าจะสูงถึง 7% ครับนะครับในขณะที่แนวโน้มกำไรไตรมาส2เนี่ยจะอ่อนตัวลงก็จริงครับแต่ว่าไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยจะเริ่มทยอยดีขึ้นครับครับนะครับตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ PSH พฤกษาโฮลดิ้งจำกัดมหาชนครับซื้อครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ22.50 บาทครับแล้วถ้าซื้อซื้อได้แถวไหนครับจุดเข้าซื้อควรสูงกว่า20.50 บาทครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับคุณเจตนาธรขาดทุนคือ 19.7 บาทครับนะครับ recommend ซื้อพฤกษาราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ22.50 บาทนะครับซื้อได้เมื่อราคาสูงกว่า20.50 บาทขึ้นไปแต่ปรึกษาถ้าราคาหลุด19.70 บาทลงมาเมื่อไหร่ให้ขายคัดนะครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากทางหยวนต้าผมเหลือนาทีสุดท้ายมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณเจตนาธรก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับท่านลงทุนที่คาดหวังว่าจะเล่นหุ้นเนี่ยหรือว่าเพิ่มเลเวอเรจเนี่ยนะฮะถ้าคิดว่าตลาดจะขึ้นเนี่ยเรามีดิวิชั่นบอลเลนของหยวนต้าแล้วนะครับชื่อว่ารหัส19นะครับเช่นเซิร์ชหุ้นปตท.เนี่ยเซิร์ชปตท.19เนี่ยก็จะขึ้นมาเลยนะครับของหยวนต้าเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเก็งกำไรถ้าเกิดหุ้นเนี่ยลงไปบริเวณ 1,600 จุดเนี่ยผมว่า Derivative Balance เนี่ยน่าจะช่วยทำกำไรขาขึ้นได้ดีมากขึ้นครับครับดีครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณเจตนาธรครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเจตนาธรสองเมืองนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Quantitative หรือว่าฝั่งเชิงปริมาณจากทางบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยนะครับยังมองหุ้นไทยครับมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ต่อนะครับถ้ากรอบสั้นวันนี้ 1,620 จุดจะเป็นกรอบแนวรับด้านล่าง 1,645 จุดจะเป็นกรอบแนวต้านด้านบนแต่ถ้าเป็นกรอบทั้งสัปดาห์นะครับแนวรับก็จะลึกลงมาหน่อยแถวๆ 1,600 จุดส่วนแนวต้านด้านบนถ้าทะลุ
นะครับ1645ขึ้นไปได้เนี่ยก็ยังไม่อุ่นใจถ้าจะให้ดีนะครับต้องลุ้นทะลุ 1,660 จุดขึ้นไปได้เนี่ยนะครับอันนั้นจะเป็นจุดที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้มากยิ่งขึ้นนะครับกลยุทธ์ก็คือต้อง selective buy นะครับแล้วก็หุ้นใหญ่ยังมีความต้านทานต่อความผันผวนของตลาดได้ดีกว่าหุ้นเล็กนะครับคุณเจตอาทรแนะนำหุ้นเด่นไว้2ตัวก็คือ Advance นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสม250บาทและพฤกษาโฮลดิ้งจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ22บาท50สตางค์นะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับสุภลัยที่จะเข้าไปทำคำเสนอซื้อ MK มั่นคงเคหการยูนต้าเรคคอมเมนด์ซื้อสุภลัยแล้วก็หลีกเลี่ยง MK นะครับโดยมองว่าดีลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสุภลัยทั้งในระยะกลางและระยะยาวก็เลยเรคคอมเมนด์ซื้อหุ้นของสุภลัยราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ27บาทนะครับรวมทั้งเรคคอมเมนด์ซื้อหุ้นของ EA พลังงานบริสุทธิ์นะครับให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมตามคอนเซนซัสคือที่59บาท25สตางค์เดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับพักกันคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามดูนะครับว่าอะไรคืออนาคตก้าวต่อไปของ EA พลังงานบริสุทธิ์หลังจากราคาหุ้นไปแถวๆ70กว่าบาทน่ะล่าสุดลงมาเหลือ30กว่าบาทแล้วต่อไปจะเด้งกลับได้ไหมอะไรคือสตอรี่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่จะกำหนดความเข้มแข็งและความเติบโตของ EA ในฐานะ Growth Stock ในช่วงหน้าของ Money Plus Special หลังจากเราพักกันครู่เดียวครับMoney Plus Money Shot ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนารวมพลังสู้3ยกกำลัง3ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3 Fin the Fun จอลึกหุ้นกลุ่มการเงินกับอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธนานนท์วิเคราะห์หุ้นกลุ่ม ICT และ Infra Fund เด่นโดยอาจารย์สุดคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์พร้อมสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคสไตล์อาจารย์กัจจังคุณชัยยศจิวังกูลมายกกันมัง3กับเราได้ในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้ณโรงแรม4วิงสุขุมวิทสำรองที่นั่งด่วน0819849735 0819849735หรือ LINE ID @moneyplus หรือ LINE ID @moneyplus ไม่ต้องรีบแต่ต้องมานะครับMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมคุณแบงค์เองเนี่ยก็เริ่มเปอร์ฟอร์มได้ดีขึ้นในช่วงหลังๆก็มองเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไตรมาส1เนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างดุเดือดใน6เดือนแรกต้องบอกว่าอยากอายุยืนและมีความสุขเนี่ยให้ไปคลุกคลีกับสาวๆจำนวนมากติดตามได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทาง FM 101ห้ามพลาดนะครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินหุ้นตัวนี้ PE มันอาจจะถูกยากของดีเนี่ยบางทีมันไม่มีดิสคาวหุ้นปันผลเนี่ยยังคลาสสิกและเป็นหุ้นที่น่าจะมีติดพอร์ตเอาไว้เสมอหุ้นปันผลสูงส่วนใหญ่มักจะเอาเปอร์ฟอร์มได้ดีในช่วง2เดือนแรกของปีกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิตคือทำผิดเพื่อเป็นครูแต่ว่าไม่ทำพลาดทั้งสองไงลุงเมย์พูดว่าเจ็บไม่ว่ากันแต่ต้องจบนะ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทาง FM 97ห้ามพลาดนะครับMoney Plus Money Shot ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนารวมพลังสู้3ยกกำลัง3ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3 Fin the Fun จอลึกหุ้นกลุ่มการเงินกับอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธนานนท์วิเคราะห์หุ้นกลุ่ม ICT และ Infra Fund เด่นโดยอาจารย์สุดคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์พร้อมสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคสไตล์อาจารย์กัจจังคุณชัยยศจิวังกูลมายกกำลัง3กับเราได้ในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้ณโรงแรม4วิงสุขุมวิทสำรองที่นั่งด่วน0819849735 0819849735หรือ LINE ID @moneyplus หรือ LINE ID @moneyplus ไม่ต้องรีบแต่ต้องมานะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Money Plus Special นะครับ 11:21 นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ยังติดลบอยู่ 4.78 จุดเคลื่อนไหวอยู่ 1,638 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 16,500 กับอีก5ล้านบาทนะครับ
ปตท.ยังคงซื้อขายอันดับ1 28.25 บาทปรับตัวลดลงมา25 สตางค์อันดับที่2 Beauty 7.65 บาทบวก5 สตางค์อันดับที่3ปตท.สผ. 137.50 บาทปรับตัวลดลงมา1 บาทนะครับไปติดตามเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็ธุรกิจหลักๆที่จะเป็นอนาคตเป็นไฮไลท์เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ EA พลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนเราจะสดตรงไปที่ท่านรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนคุณอมรทรัพย์ทวีกุลให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับคุณอมรสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณยุทธนาวันนี้ทราบข่าวว่าคิวเยอะมากๆยังสละเวลามาคุยกับเราขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณอมรยินดีครับยินดีครับผมครับคุณอมรครับมาอัปเดตกันหน่อยว่าปัจจุบันพอร์ตนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานของทาง EA พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยทำทั้งแดดทำทั้งลมแล้วก็ต่อไปจะไปทำแบตเตอรี่ด้วยปัจจุบันสัดส่วนพอร์ตลงทุนเรื่องพลังงานของ EA เนี่ยจัดแบ่งเป็นกลุ่มจัดแบ่งสัดส่วนเป็นยังไงขอเริ่มต้นอัปเดตตอนนี้ก่อนได้ไหมครับคุณอมรครับครับผมจริงๆวันนี้ถ้ามองภาพใหญ่ๆนะฮะ เราก็จะมีเป็น3กลุ่มแล้วกันก็คืออันแรกกลุ่มไบโอดีเซลซึ่งมันเป็นธุรกิจเดิมของเรานะซึ่งเราก็ยังทำอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้หวือหวานะนะครับกลุ่มที่2ก็คือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอันนี้เรา COD ครบหมดแล้วทั้ง278 เมกะวัตต์นะครับ4แห่งก็ว่ากันไปตั้งแต่ลพบุรีนครสวรรค์ลำปางแล้วก็พิษณุโลกนะครับครับอันนี้ครบถ้วนหมดแล้วนะครับกลุ่มที่3ก็คือพลังงานลมนะครับพลังงานลมเนี่ยเรามีทั้งหมด386 เมกะวัตต์นะครับตอนนี้เนี่ยเรา COD ไปแล้ว126 เมกะวัตต์ตั้งแต่เมื่อสักช่วงกลางปีที่แล้วนะครับปลายปีนี้เราน่าจะสามารถ COD อีก260 เมกะวัตต์ครบทั้งหมดได้นะครับภายในช่วงปลายปีนี้นะครับตอนนี้ก็เดินไปด้วยดีครับเดินไปด้วยดีในการก่อสร้างตอนนี้ก็เริ่มมีการทยอยยกเสาขึ้นไปแล้วพอสมควรนะครับครับครับผมอันนี้คือ3กลุ่มหลักๆนะครับครับอนาคตอาจจะมีเรื่องของแบตเตอรี่เข้ามานะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ภาพมันยังไม่มีรายได้เข้ามานะครับมันเป็นในเฟสของการเริ่มก่อสร้างนะครับนะซึ่งเราคาดว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะเริ่มมีรายได้ให้เราเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปลายปีหน้าครับผมครับเอาเป็นว่าปัจจุบันของ EA ก็คือไบโอดีเซลนะมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ฟาร์มแล้วก็มีโรงไฟฟ้าพลังงานลมนะฮะอย่างโครงการหนุมานที่ลพบุรีก็เป็นพลังงานลมใช่ไหมครับลบหนุมานที่ชัยภูมิเป็นลมครับใช่ครับโครงการหนุมานที่ชัยภูมิเป็นโครงการพลังงานลมนะครับไฟฟ้าพลังงานลมนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็คือไบโอดีเซลนะไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แล้วก็ไฟฟ้าจากลมเป็นหลักนะครับครับทีนี้ครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับEA เนี่ยลงทุนในโครงการแบตเตอรี่เยอะไหมและต่อไปเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ EA เลยหรือเปล่าครับคุณอมรครับครับผมเริ่มที่เรื่องเงินลงทุนก่อนนะครับครับตอนนี้สิ่งที่เราลงทุนไปแล้วในตัวแบตเตอรี่ก็คือในเรื่องของการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอมิตาเทคโนโลยีที่ไต้หวันนะครับอันนี้ปัจจุบันเราถือขึ้นมาที่ 70% แล้วนะครับโดยประมาณนะครับครับใช้เงินลงทุนไปประมาณสัก1,000 กว่าล้านเกือบ2,000 ล้านนะครับถามว่าอันนี้เราไปเพื่ออะไรเราไปเพื่อเราต้องการเทคโนโลยีนะครับครับผมเทคโนโลยีในการทำ energy storage ซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาก็ทำธุรกิจนี้มาเกือบ20 ปีนะครับแล้วก็มีเรียกว่ามีผลงานการันตีแล้วกันนะครับทั้งในเรื่องของลูกค้าหรือเรื่องของรางวัลหรือเรื่องของการทำรีเสิร์ชอะไรที่ผ่านมาซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมกับเราที่จะช่วยผลักดันตัว product ที่เป็น energy storage ของเราเนี่ยในอนาคตได้นะครับคืออย่างนี้ฮะประเด็นต้องอธิบายนิดนึงว่าเอ๊ะคนชอบถามว่าเอ๊ะทำไมต้องไปซื้อทำไมไม่ไลเซนส์ออกไปเลยยกตัวอย่างเหมือนอย่างหลายๆบริษัทนะฮะจะเป็นไม่ว่าจะเป็น Tesla หรืออะไรเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีซื้อไลเซนส์นะครับก็คือซื้อจ้างคนที่มีโนว์ฮาวนะครับเพื่อมาผลิตให้เลยสร้างโรงงานให้แล้วก็สอนกระบวนการผลิตครับคือสิ่งที่เรามองเนี่ยคือเรามองเนี่ยว่าเราเชื่อว่าวันนี้เทคโนโลยีของ energy storage เนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นวันนี้ถ้าผมไปซื้อมาเลยเนี่ยถามว่าซื้อได้ไหมผมเชื่อว่ามีคนที่พร้อมที่จะขายเทคโนโลยีหมายถึงว่ามาจ้างมาสร้างโรงงานให้เราได้ครับแ
เมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปล่ะเมื่อโลกมันพัฒนาไปอีกเนี่ยถามว่าเราก็ไม่วัดเรื่องอะไรต้องไปเสี่ยงกับการที่เราต้องสร้างทีมขึ้นมาเพื่อเรียนรู้แล้วก็สามารถพัฒนาโปรดักต์ของเราต่อไปได้ถูกไหมครับครับมันเหมือนมือถือครับมันไม่ใช่ว่าเราสร้างได้แล้วจบถูกไหมฮะเพราะมันมีรุ่นใหม่ออกมาตลอดเวลาใช่ไอเอเนจีสโตรเลจก็เหมือนกันครับถ้าไปดูประวัติศาสตร์มาเนี่ยมันก็พัฒนามาตลอดนะครับมันไม่ใช่ว่าเขามีอยู่โมเดลเดียวแล้วก็จบครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เรากังวลมากกว่าว่าถ้าเราไปซื้อไลเซนส์มาเนี่ยแล้วเราจะพัฒนาต่อได้ไหมครับซึ่งอันนี้ต้องยอมรับครับว่าประเทศเราไม่ได้เป็นประเทศที่มีองค์พื้นฐานความรู้เรื่องนี้ถูกไหมฮะครับนั่นคือที่มาเอ๊ะทำไมผมต้องไปถือหุ้นอมิตาก่อนครับการไปถือหุ้นก็เพื่อต้องการล็อกให้เขาอยู่กับเราแล้วก็เขาช่วยเราทำเรื่อง R&D ต่อไปเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งแล้วก็เร็วด้วยใช่ไหมถูกครับถ้าดูในช่วงสักผมว่าสัก 2-3 ปีมาเนี้ยจะได้เห็นข่าวที่ออกมาในโลกไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือในทางของสื่อต่างๆเนี่ยครับมันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆของลิเธียมแบตเตอรี่เนี่ยเกิดขึ้นออกมาให้เราเห็นได้ยินอยู่เรื่อยๆนะฮะบางอันอาจจะยังเป็นแค่ไอเดียบางอันอาจจะอยู่ในระดับของแลบบางอันอาจจะเริ่มไพลอตแพลนแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งพวกนี้นะฮะคือมันต้องมีทีมนะฮะทีมที่จะช่วยทำวิจัยเรื่องพวกนี้ครับคือต้องอยู่กับเราตลอดใช่ไหมมันถึงจะเดินหน้าไปให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะไม่งั้นสมมติผมสร้างโรงงานไปแล้วถูกไหมฮะเกิดสมมติเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปไอโรงงานที่ผมลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเศษเหล็กทันทีเพราะว่าเราจะผลิตได้จากของที่มันโบราณไปแล้วซึ่งผมเชื่อว่าลูกค้าก็คงมองที่ว่าเออเขาก็ต้องหาสิ่งที่มันดีขึ้นตลอดเวลาถูกไหมฮะเขาก็ต้องการรุ่นใหม่ๆล่าสุดแหละใช่ไหมถ้าเขาจะซื้อทีนึงอ่ะใช่ไหมครับถูกครับนึกภาพไหมฮะเหมือนกับคนทำมือถือได้บางคนวันนี้มือถือมันเป็นสมาร์ทโฟนหมดถูกไหมฮะครับแต่เราทำได้เฉพาะมือถือที่เป็นปุ่มกดอย่างเงี้ยถามว่ามันจะไปขายใครถูกไหมฮะครับครับทีนี้ครับคุณอมรในฐานะมือการเงินนะเพราะว่าการเข้าไปซื้อหุ้นในอมิตาเนี่ยนะครับที่เป็นคนเก่งเรื่องนี้ในเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยนะครับในฐานะมือการเงินเนี่ยอยากให้คุณอมรได้อธิบายถึงความคุ้มค่าหน่อยเพราะว่าในการที่เราจะเข้าไปลงทุนเนี่ยเราก็ต้องใส่เงินลงทุนเข้าไปถูกต้องไหมครับถูกครับกับเม็ดเงินลงทุนประมาณสัก 2,000 ล้านกลมๆเนี่ยนะครับอะไรที่ทำให้ EA คิดว่ามันคุ้มและถ้ามันคุ้มเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานานไหมในการที่จะคืนทุนครับคุณอมรโอ้คำถามนี้ดีมากคนก็ชอบถามว่าไปลงทำไมบริษัทนี้ performance ก็ไม่ได้ดีครับผมไม่ได้มองในแง่ของ performance คือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าการที่ผมไปถือหุ้นอมิตาผมไม่ได้มองว่าอมิตาจะมาสร้างกำไรให้ผมได้มหาศาลครับแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรผมยกตัวอย่างอันนี้เห็นชัดคือครับต้นทุนในการสร้างโรงงานของเราถูกลงมหาศาลนะครับเพราะอะไรเพราะผมไม่ต้องไปเสียค่าโนว์ฮาวไงฮะถูกไหมฮะครับยกตัวอย่างง่ายๆคอมเพลกับที่เรามีอยู่ในโลกที่เห็นออกข่าวกันมาเนี่ยฮะครับเอาง่ายๆเลยอย่างเทสลาแล้วกันนะครับเทสลาเนี่ยเขาบอกเขาใช้เงินลงทุนประมาณสัก 5,000 ล้านเหรียญครับนะในการสร้างกิกะแฟคทอรี่ของเขา35กิกะวัตต์ตีออกมาก็ประมาณสัก 150,000 ล้านบาทถูกไหมครับครับใน35กิกะวัตต์ EA ประกาศบอกว่า EA จะทำ50กิกะวัตต์ครับนะครับ50นะฮะไม่ใช่35ครับเราทำ50เงินลงทุนประมาณแสนล้านครับนะฮะก็ตัวเลขที่ต่างกันเนี่ยผมก็คุ้มแล้วล่ะนะครับในการที่ผมไป acquire อมิตามาแล้วเขาช่วยทำให้ผมเนี่ยเซฟต้นทุนในการสร้างโรงงานได้ขนาดนี้ครับอันนี้เราไม่นับถึงดอกผลที่จะเกิดในอนาคตก็คือเขาจะช่วยเราพัฒนา product รุ่นใหม่ๆต่อไปได้ด้วยถูกไหมฮะครับมันอาจจะไม่ได้โชว์มาในรูปกำไรแต่มันโชว์มาในรูปของการลดต้นทุนในการสร้างโรงงานครับมันเป็นประโยชน์ทางอ้อมนะที่จะทยอยเกิดประโยชน์ต่อตัวของ EAมากกว่าที่จะไปดูความคุ้มค่าโดยตรงจากเงินลงทุนนี้อย่างนั้นใช่ไหมครับคุณอมรถูกครับเอาละครับทีนี้เราพูดถึงแบตเตอรี่เนี่ยคุณอมรช่วยตอบตัวนี้ก่อนนะว่าที่เข้าใจว่าต่อไปอนาคตของ EA จะรุ่งมากหรือรุ่งน้อยเนี่ยก็อยู่ที่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่เนี่ยตกลงจริงไม่จริงครับคุณอมรก็ต้องบอกว่าเราหวังกับธุรกิจนี้ค่อนข้างเยอะต้องเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับวันนี้คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นตัวต้องบอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นกับสิ่งที่เราวางไว้ว่ามันจะเป็นการสร้างกัตตาการเติบโตให้กับบริษัทครับน
ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์ EV ที่เรามีการประกาศตัวออกไปครับตัวโครงสร้างพื้นฐานจริงๆก็ยังต้องการ energy storage เป็นตัวพื้นฐานถูกไหมฮะโรงไฟฟ้าในอนาคตที่เราจะทำก็คือเป็นโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์หรือลมแล้วบวก energy storage เข้าไปครับนะครับ energy storage ก็จะไปเป็นพาร์ทสำคัญอยู่ในนั้นครับเพียงแต่ว่ารายได้มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่ผมขายแบตเตอรี่ออกไปโดยตรงมันเกิดจากการที่ผมเอาแบตเตอรี่ไปเป็นองค์ประกอบในสินค้าชิ้นหนึ่งแล้วผมขายออกไปเป็นสินค้าอีกอันหนึ่งเช่นผมเอาแบตเตอรี่ไปในรถยนต์ถูกไหมฮะครับคุณก็ขายรถไฟฟ้าผมขายรถไฟฟ้าอ๋อมันอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นรายได้ที่ผมจากการขาย energy storage ออกไปให้ใครคืออาจจะมีบ้างแต่วันนี้เรายังไม่ได้มองว่าอันนี้มันจะเป็นพอร์ชั่นหลักเรามองว่าเราจะเอาไปใช้ใน product ของเราเป็นการเหมือนเป็นตัวซัพพอร์ตให้ธุรกิจที่เราคิดว่าเราจะต่อยอดออกไปเนี่ยมันสามารถแข่งขันได้คือ EA คิดไกลไปมากกว่านั้นหลายขั้นแล้วนะไม่ใช่ทำแบตเตอรี่แล้วเอาแบตเตอรี่ขายเป็นก้อนๆหรือสร้างสถานีขายแต่มันจะไปเป็นส่วนหนึ่งของ product ใหม่ๆของทาง EA แล้วไปขายแล้วอาจจะสร้าง value added ได้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเลยอย่างนั้นใช่ไหมพี่นมรครับเรากำลังไปทางนั้นครับคือเราไม่ได้ คิดจะไปทำแบตเตอรี่ขายแข่งกับคนอื่นในตลาดด้วยการไปหันราคาหรืออะไรเราคิดว่าตรงนั้นมันน่าจะเหนื่อยครับครับผมแล้วตกลงสร้างโรงงานแบตเตอรี่เนี่ยที่บอกว่าจะมีเฟสแรกแล้วก็จะล้อไปกับ EEC อัปเดตให้ฟังหน่อยตอนนี้เริ่มแล้วหรือยังคืบหน้าถึงไหนแล้วครับโรงงานแบตเตอรี่ของ EA ตอนนี้แบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันครับในส่วนของตัวโรงงานนะครับก็เครื่องจักรเนี่ยเรามีการเริ่มสั่งออกไปเนี่ยหลายชิ้นแล้วที่เป็นเครื่องจักรหลักๆนะครับคือแต่ละชิ้นเนี่ยเราก็จะดูระยะเวลาว่าแต่ละชิ้นมันใช้เวลาในการสั่งเนี่ยนานกี่เดือนครับเราก็จะมาวางแผนว่าเพราะฉะนั้นเราจะมีเดดไลน์ว่าแต่ละชิ้นเราต้องสั่งประมาณนี้ประมาณนี้ครับทั้งหมดก็คือเพื่อวางแผนให้แต่ละชิ้นเนี่ยมาถึงเราเนี่ยในเวลาที่เหมาะสมคือถ้ามาเร็วไปมันก็ไม่รู้จะไปเก็บไว้ไหนถูกไหมครับมันก็ต้องวางแผนว่าให้มาในเวลาที่เหมาะสมก็คือในช่วงที่ใกล้เคียงกับเวลาที่เราต้องการใช้ครับอันนี้เราก็ทยอยสั่งออกไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะก็มีการสั่งไปเรื่อยๆครับนะครับในส่วนของตัวโรงงานตัวอาคารเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่เนี่ยก็มีการเริ่มเข้าพื้นที่กันแล้วนะครับมีการสำรวจลักษณะทางกายภาพของพื้นดินครับนะครับเพื่อเอามาออกแบบต่างๆอันเนี้ยเรียบร้อยหมดแล้วครับคาดว่าน่าจะเริ่มลงมือทำอะไรได้จริงๆจังๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้ก็คงเริ่มตอนนี้มีการเคลียร์ที่อยู่ปลายเดือนนี้เลยปลายเดือนกรกฎาคม61ใช่ใช่ครับเอ๊ะสถานที่โรงงานของ EA อยู่ตรงไหนครับแม่อยู่ที่ฉะเชิงเทราครับผมครับอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะครับคุณ EA คุณอมรครับคำถามจากนี้ไปไม่โกรธผมนะคุณอมรว่าไม่โกรธนะครับคือจะไม่ทราบคำถามเลยไม่รู้จะบอกว่าโกรธหรือเปล่าถามก่อนถามว่าออดตัวก่อนคือในมุมนักลงทุนเนี่ย EA ราคาเคยขึ้นไปสูงประมาณสัก70กว่าบาทนะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมครับคุณอมรประมาณสัก71 72มั้งครับประมาณสัก70กว่าบาทอะนะครับตอนนี้ราคาในกระดานของ EA อยู่ที่31บาท25สตางค์นะฮะคือเหลือประมาณสักครึ่งนึงอะนะครับของที่มันเคยขึ้นไปสูงสุดนะแล้วก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งความเห็นของนักวิเคราะห์แตกต่างกันสุดกูเลยบางโบกให้ราคาเป้าหมายเป็นร้อยก็ยังมีเลยบางโบกก็บอกอยู่แถวเนี้ย30-40บาทเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมมีคำถามย่อยสัก3คำถามก่อนปิดนะวันนี้เกินเวลามาเยอะแล้วนะคำถามแรกครับราคาหุ้นของ EA ที่มันหวือหวาสุดๆเนี่ยนะในช่วงเนี้ยจากสูงสุด70กว่าบาทจนณขณะนี้31บาท25สตางค์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเป็นเพราะความเชื่อมั่นมันเป็นเพราะความคาดหวังที่สูงเกินไปหรือคุณอมรคิดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ครับคุณอมรคือ ผมว่ามันมาจากสองส่วนนะครับอันแรกเลยเนี่ยมันคงเป็นเรื่องของอารมณ์ตลาดก็คือถ้านึกภาพออกนะฮะช่วงปลายปีที่แล้วเป็นต้นมานะจนมาถึงช่วงต้นปีเนี้ยตลาดเราค่อนข้างดีถูกไหมฮะครับแล้วกลุ่มที่หลีดตลาดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพลังงานครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าวันนั้นเนี่ยการที่ราคาหุ้นดีเอไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนไปถึง70บาทเนี่ยครับมันมีเรื่องของเรื่องอารมณ์ความเชื่อมั่นในตลาดเนี่ยเข้ามาผสมมันมีแรงเก็งกำไรเข้ามาครับ
แน่นอนผมว่ามันก็ผลักให้ราคามันสูงเกินพื้นฐานอันนี้ผมเรียนตรงๆว่า70บาทเนี่ยมันคงเกินพื้นฐานในเวลานี้นะครับในเวลานี้ผมว่ามันเกินแต่ว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของในตลาดทุนซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้นะครับครับคราวนี้ถามว่าทำไมราคาของเราเนี่ยมันที่นักวิเคราะห์ให้เนี่ยมันค่อนข้างมีแบนด์กว้างมากเป็นร้อยก็มีอ่ะ30 40บาทก็มีมันต่างกันเยอะมากเลยอ่ะคือผมว่าวันนี้ในธุรกิจของเราที่เป็นเรื่องของโลกไฟฟ้าเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแดดเป็นลมไบโอดีเซลเนี่ยผมว่านักวิเคราะห์คงมีความเข้าใจค่อนข้างถ่องแท้แล้วครับผมว่าเฉพาะพาร์ทเนี่ยผมว่านักวิเคราะห์แต่ละท่านมองไม่น่าจะต่างกันมากนะครับเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ผมว่าเราเข้าใจมันเยอะละเราสามารถ forecast ได้พอสมควรผมว่าตัวหลักๆที่ทำให้คนมองต่างกันเนี่ยคือตัว energy storage energy storage เนี่ยผมก็ไม่ได้แปลกใจนะว่าทำไมนักวิเคราะห์ถึงมองต่างกันอย่างนั้นเพราะแม้กระทั่งผมเองที่เราอยู่ในมุมของ real sector เนี่ยรเราคุยกับคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือคนที่อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวเนี่ยก็ยังมีมุมมองที่ต่างกันอย่างสุดขั้วนะครับครับคนที่เชื่อเนี่ยคือมันต้องเริ่มจากครับว่าคุณเชื่อก่อนไหมว่า energy storage มันคือสิ่งที่จะมาในอนาคตถ้าเชื่อเนี่ยฮะมันก็จะมองเห็นเลยว่าโอ้โหตลาดที่รออยู่เนี่ยมันใหญ่มหาศาลเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างกันระหว่างคนที่เชื่อเรื่องนี้ว่าจะไปได้ดีกับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปได้ดีหรือเปล่าถูกต้องไหมครับถูกครับมันแค่นี้เองครับครับเพราะถ้าคนที่มองแบบว่าไม่แน่ใจหรือไม่เชื่อเนี่ยมันก็จะมองด้วย assumption ที่มันไม่เห็นตลาดเลยถูกไหมฮะครับถ้าเผอิญไซส์มันใหญ่ฮะครับมันก็เลยมีผลเยอะครับถามในฐานะมือการเงินแล้วกันนะครับครับข้อดีๆของเงินที่ลงทุนไปทั้งหลายทั้งปวงที่จะมีเรือรีเทิร์นกลับมาทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยมันจะเริ่มทยอยโชว์ในงบอย่างชัดเจนแล้วก็มีนัยยะมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยสักเมื่อไหร่ครับคือผมว่าปี62อาจจะเริ่มเห็น impact นะครับแต่ไม่เยอะนะครับผมว่าจะเห็นชัดเจนมากขึ้นก็คือปี63ไปจะชัดๆนี่ปีอีก2ปีเลยปี63ถูกครับครับปีหน้าเริ่มค่อยๆทยอยเห็นบ้างนะผมเชื่อว่ามันจะเริ่มเห็นเข้ามาเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้แบบว่าโอ้โหแบบมีการเติบโตมหาศาลอะไรคงไม่ใช่จะชัดจริงๆปี62อีก2ปีข้างหน้านะครับครับEA เนี่ยยังเป็น growth stock อยู่ไหมคุณอมรครับถ้าถามผมยังมองว่าผมเป็น growth stock นะครับคือถ้าดูจากในสิ่งธุรกิจที่เราเข้าไปเนี่ยครับคือผมว่าเราเป็นหุ้นที่โดน question เรื่องนี้มาตลอดถ้าลองย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของหุ้น EA เนี่ยฮะครับตั้งแต่ผมทำโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ใช่ไหมฮะครับทำโรงไฟฟ้าพลังงานลมคือด้วยความที่เราพยายามจะขยับเร็วแล้วทำอะไรที่มันค่อนข้างอาจจะถือว่าใหม่ละกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเอ่ยหรือความชัดเจนเอ่ยความเข้าใจเอ่ยในธุรกิจเนี้ยมันยังไม่ชัดเจน 100% เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่ทั้งชื่นชมครับว่าเอ้ยบริษัทนี้กล้าที่จะไปทำอะไรที่มันแตกต่างทำ R&D ค่อนข้างเยอะกับคนที่ question ว่าจะเป็นไปได้ไหมข่าวสร้างราคา อะไรอย่างเงี้ยนะผมโดนประจำผมชินแล้วนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้เรียนตรงๆผมไม่เคยคิดจะไปคอนวินให้ใครมาเชื่อผมนะครับผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือผมก็ทำไปนะครับทำไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าสิ่งที่ผมคิดมันใช่มันก็จะสะท้อนออกมาในงบการเงินในผลประกอบการของบริษัทเองจะขอใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ว่างั้นเถอะนะครับคือผมว่าการที่เราจะไปคอนวินคนในสิ่งที่บางทีมันเห็นอะไรไม่ชัดเนี่ยฮะผมว่ามันยากนะฮะผมว่าผมเอาเวลามานั่งทำดีกว่าครับนะฮะดีครับในฐานะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EA ผมเหลือนาทีสุดท้ายจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับต้องเรียนนะฮะว่า EA เองเราก็ยังพยายามที่จะมองหาโอกาสเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราตั้งใจทำงานเต็มที่จริงๆแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยบางทีมันอาจจะดูล้ำไปหรือว่าดูใหม่เกินไปแต่ผมยืนยันได้ว่าเราผ่านการไตร่ตรองอย่างดีมาแล้วนะฮะแต่ผมอาจจะไม่ได้กล้าพูดบอกว่าทุกสิ่งที่พวกผมทำมันจะสำเร็จ 100% แ
ผมยืนยันได้ว่าเงินที่ผมใช้เนี่ยผมใคร่ครวญดีแล้วใส่ตองดีแล้วว่าเราใช้เงินอย่างคุ้มค่าเราไม่ได้คิดว่าเอ้ยเรามีเงินเยอะแล้วเราก็ใช้แบบเขาเรียกอะไรฮะสุรุ่ยสุร่ายเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้ถือหุ้นสบายใจนะครับแล้วก็เอาใจช่วยพวกผมนะครับให้พวกผมสร้างฝันนะฮะที่มันเราอาจจะมองว่ามันใหญ่นะครับแต่ถ้าเราทำสำเร็จผมว่าสิ่งที่มันจะตอบแทนไปที่นักลงทุนเนี่ยน่าจะทำให้ทุกคนพอใจครับผมดีครับก็ขอให้ทำได้ตามเป้าที่วางไว้ทุกประการนะครับคุณอมรครับขอบพระคุณมากครับคุณยุทธนาครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณอมรครับสวัสดีครับครับผมครับขอบพระคุณครับครับคุณอมรทรัพย์ทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA นะครับราคาในกระดานล่าสุด31.50 บาทราคาไม่เปลี่ยนนะครับนี่เป็นประเด็นที่หลายคนเพชชั่นอยู่นะครับว่าตกลงอะไรกันแน่คืออนาคตของ EA ดูเหมือนว่า EA ทางผู้บริหารยังมีความมั่นอกมั่นใจว่ายังคงเป็น Growth Stockหุ้นเติบโตสูงเพียงแต่ว่าที่จะโชว์ในงบการเงินเนี่ยต้องทำใจนะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลาซะหน่อยใช้เวลายังไงถามคุณอมรนะครับในฐานะมือการเงินว่าแล้วที่จะโชว์ในงบเนี่ยตกลงเมื่อไหร่ล่ะคุณอมรบอกว่าจะค่อยๆมาเนี่ยเห็นชัดมากขึ้นไม่ใช่ปีนี้ต้องรอปีหน้าปี62แต่ถ้าจะดูเป็นน้ำเป็นเนื้อเนี่ยนะครับดูแบบมีนัยยะหน่อยๆก็ต้องรอนู่นเลยอีก2ปีปี63นะครับสำหรับงบการเงินที่น่าจะสวยมากขึ้นของ EA พลังงานบริสุทธิ์นะครับส่วนโครงการโรงงานแบตเตอรี่ของ EA นะครับที่จะอยู่ในพื้นที่ EEC เนี่ยนะครับแถวๆฉะเชิงเทราเนี่ยก็ประมาณปลายเดือนนี้ก็น่าจะเริ่มต้นเดินหน้าได้อย่างเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับนี่คือ EA พลังงานบริสุทธิ์หุ้นที่นักลงทุนจับตากันเยอะและก็มีความเห็นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็ว่าได้ผมใช้คำนี้ก็ได้เพราะว่าโบรกเกอร์บางโบรกให้ราคาเป้าหมาย EA ไว้100กว่าบาทนะบางโบรกให้ไว้30บาท40บาทเท่านั้นเองต่างกันเยอะมากมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อไหมว่าโครงการที่เขาพูดเนี่ยจะเป็นไปได้แล้วก็จะเวิร์กตามที่ได้มีการพูดถึงโครงการแล้วก็การเดินหน้าในเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรือว่าสตอเรจในรูปแบบต่างๆนี่สินะครับจะเป็นไฮไลท์สำคัญเป็นนัยยะสำคัญของการคาดการณ์นะครับการเติบโตของหุ้นของ EA พลังงานบริสุทธิ์นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับ11:44 นปิดท้ายด้วยคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหนังสือเรียบร้อยแล้วเล่มนี้เลยครับหนาปึกเลยเนื้อหาข้างในอัดแน่นมากผมมีโอกาสคุยกับวิทยากรทั้ง3ท่านเนี่ยต้องบอกว่าฟิตสุดๆครับคุณธนเดชรังสีธนานนท์บอกว่าไม่ได้เอาปลามาเสิร์ฟแต่มาสอนวิธีจับปลาวิธีเลือกหุ้นในกลุ่มการเงินที่จะได้รับอานิสงส์สูงมากจากทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจวิธีเลือกหุ้นในกลุ่มการเงินเอาไปใช้ได้ทุกปีนะครับแล้วก็กลยุทธ์ในการทำกำไรในหุ้นกลุ่มการเงินหุ้นตัวไหนงบแกล้งปันผลสวยหุ้นดีราคาย่อหน้าเก็บแล้วก็หลุมพรางการลงทุนกลุ่มการเงินที่ควรเลี่ยงนะครับและหุ้นเด่นสุดๆในช่วงครึ่งหลังของปี61นะครับเป็นหลักคิดเป็นวิธีการแล้วก็มีการอธิบายนะครับกึ่งๆเวิร์กช็อปอย่างละเอียดทีเดียวนะครับอันนี้เป็นช่วงแรกนะครับช่วงที่2ครับคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์คุณพิสุทธิ์เนี่ยประสบการณ์18ปีสำหรับหุ้นในกลุ่ม ICT นะครับเป็นนักวิเคราะห์ที่คล่ำวอร์ดเบอร์ต้นๆของวงการเวลาผมนึกถึงนักวิเคราะห์ในกลุ่มนี้คุณพิสุทธิ์จะมาคลี่ประเด็นครับว่ากลุ่ม ICT เด่นแค่ไหนในยุค 4.0 แล้วจะดูว่าหุ้น ICT ตัวไหนเด่นเนี่ยดูยังไงดูตรงไหนถ้าเลือกกลุ่ม ICT แล้วเนี่ยยังคิดว่ากลุ่มอินฟราฟันที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลควรจะเป็นแหล่งพักเงินตกลง DIF สนน่าสนใจตรงไหน Just If ดีกว่าจริงไหมเพราะอะไรและถ้าเลือกหุ้นได้แล้วเลือกกองทุนอินฟราได้แล้วกลยุทธ์การทำกำไรในหุ้นกลุ่มนี้จะต้องทำอย่างไรนะครับและหุ้นเด่นในช่วงครึ่งหลังของปี61ในกลุ่มนี้จะเป็นใครเหมาะที่จะลงทุนเล่นรอบหรือระยะยาวอย่างไรคุณพิสุทธิ์รออยู่นะครับและปิดท้ายด้วยอาจารย์กัดครับคุณชัยยศจีวางกูลสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคนะครับจะสอนเลยว่านะครับหุ้นเด่นที่2ท่านบอกมาเมื่อสักครู่นี้มีทั้งพื้นฐานดีมีทั้งสตอรี่ดีแล้วถ้าใช้เครื่องมือทางเทคนิคไปจับเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันดีระยะสั้นระยะยาวหรือดีแต่ว่าต้องเลือกจังหวะซื้อนะครับพร้อมด้วยหุ้นเด่นในมุมมองอาจารย์กัจจังหุ้นเด่นในช่วงครึ่งหลังของปีโดยใช้เครื่องมือเทคนิคมาจับนะครับต้องบอกว่าเป็นการปิดท้ายการสัมมนาที่แน่น
แล้วก็ต้องบอกว่าคมมากๆเลยทั้ง3ท่านจะพบกันในวันเดียวนะครับในวันเดียวในงานนี้ครับแต่ขึ้นเวทีคนละท่านนะครับทีละท่านรวมพลังสู้3ยกกำลัง3ฟินดิฟันไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3วันนี้โปรโมชั่นวันสุดท้ายแล้วนะครับพบกันที่โรงแรมโฟวิงสุขุมวิทเสาร์14กรกฎาคมนี้เต็มวันสนใจสอบถามเบอร์นี้นะครับ0819849735 0819849735หรือทักไลน์มาก็ได้พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ทักทายมานะครับเดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการวิทยุ Money Shot ทาง FM 97บ่าย3โมงนะครับติดตามกันให้ได้ส่วนช่วงนี้ผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับMoney Plus Money Shot ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนารวมพลังสู้3ยกกำลัง3ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3 Findifun เจาะลึกหุ้นกลุ่มการเงินกับอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธนานนท์วิเคราะห์หุ้นกลุ่ม ICT และ Infra Fund เด่นโดยอาจารย์สุดคุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงศ์พร้อมสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคสไตล์อาจารย์กัจจังคุณชัยยศจิวังกูลมายกกำลัง3กับเราได้ในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้ณโรงแรมโฟวิงสุขุมวิทสำรองที่นั่งด่วน0819849735 0819849735หรือ LINE ID @moneyplus หรือ LINE ID @moneyplus ไม่ต้องรีบแต่ต้องมานะครับMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมคุณแบงค์เองเนี่ยก็เริ่มเพอร์ฟอร์มได้ดีขึ้นในช่วงหลังๆก็มองเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไตรมาส1เนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างดุเดือดใน6เดือนแรกก็บอกว่าอยากอายุยืนและมีความสุขเนี่ยให้ไปคลุกคลีกับสาวๆจำนวนมากติดตามได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทาง FM 101ห้ามพลาดนะครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินหุ้นตัวนี้ PE มันอาจจะถูกยากของดีเนี่ยบางทีมันไม่มีดิสคาวหุ้นปันผลเนี่ยยังคลาสสิกและเป็นหุ้นที่น่าจะมีติดพอร์ตเอาไว้เสมอหุ้นปันผลสูงส่วนใหญ่มักจะเอาเปอร์ฟอร์มได้ดีในช่วง2เดือนแรกของปีกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิตคือทำผิดเพื่อเป็นครูแต่ว่าไม่ทำพลาดทั้งสองไงลุงเมย์พูดว่าเจ็บไม่ว่ากันแต่ต้องจบนะ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทาง FM 97ห้ามพลาดนะครับMoney Plus Money Shot ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนารวมพลังสู้3ยกกำลัง3ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3 Findifun เจาะลึกหุ้นกลุ่มการเงินกับอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธนานนท์วิเคราะห์หุ้นกลุ่ม ICT และ Infra Fund เด่นโดยอาจารย์สุดคุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงศ์พร้อมสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคสไตล์อาจารย์กัจจังคุณชัยยศจิวังกูลมายกกำลัง3กับเราได้ในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้ณโรงแรมโฟวิงสุขุมวิทสำรองที่นั่งด่วน0819849735 0819849735หรือ LINE ID @moneyplus หรือ LINE ID @moneyplus ไม่ต้องรีบแต่ต้องมานะครับ